สนุนโดย www.autojamthailand.com นิตยสาร C-Max ค่ะ Offroad Trophy Auto Weekend Bendix กลับมาชมกันต่อครับกับรายการ C แมคคาแมคซีนอนแอร์ครับและที่สำคัญนะสำหรับท่านผู้ชมที่เขาเรียกว่าชอบในวงการยานยนต์นะคะและข่าวสารยานยนต์นะครับก็ฝากติดตามแฟนเพจนะครับก็ C แมคคาครับ Facebook/C-Mekka ครับรวมถึง YouTube ครับดูรายการเราย้อนหลังได้ครับก็คือ Auto Jam Channel ครับและที่สำคัญครับยังมีเว็บไซต์ฮะเขาเรียกว่ารวบรวมข้อมูลข่าวสารไว้มากที่สุดนะครับกับautojamthailand.com ครับก็เป็นหลากหลายช่องทางในการที่จะเข้าถึงข้อมูลข่าวสารนะครับที่ทางเราผู้ผลิตก็ยินดีที่จะนำเสนอครับผมนะครับอ่ะในช่วงของเบรกที่3ครับในช่วงซีรูทครับอย่างที่เกริ่นไว้นะฮะผมมีโอกาสไปทดสอบกิจกรรมที่เรียกว่าเป็นคาราวานรถตระกูล AMG หลากหลายรุ่นกับกิจกรรมที่เรียกว่า Benz CTC AMG Exclusive Caravan 2019อันนี้ชื่อเต็มๆเค้าครับผมกิจกรรมนี้ครับคุณผู้ชมครับคุณตูน TTC Motor ถือว่าเป็นอีกหนึ่งดีลเลอร์นะฮะที่ได้รับการแต่งตั้งให้เป็นผู้จัดจำหน่ายแบรนด์ Mercedes AMG อย่างเป็นทางการในประเทศไทยนะครับก็มีทั้งหมดนะปัจจุบันก็ประมาณ11ดีลเลอร์11ดีลเลอร์11ดีลเลอร์ที่ได้รับการแต่งตั้งนะครับครับแล้วก็ในกิจกรรมครั้งนี้ก็เป็นการจัดเรียกว่าเป็นกองทัพรถสมรรถนะสูงในทุกโมเดลครับแล้วก็เป็นการพิสูจน์สมรรถนะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของเครื่องยนต์ช่วงล่างแล้วก็พละกำลังที่ต้องบอกว่าเชื่อขนมกินได้เลยนะของแบรนด์ AMG ครับบนเส้นทางกรุงเทพกาญจนบุรีที่อำเภอบ่อพลอยครับนะครับแล้วก็เรียกว่าเป็นการประกาศความพร้อมในด้านของการขายแล้วก็การบริการหลังการขายในแบรนด์ AMG ของทาง Benz TTC ด้วยนะครับก็ครั้งนี้นะครับเราจัดกิจกรรมขึ้นเนี่ยโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้สื่อหรือประชาชนทุกท่านหรือลูกค้าทุกท่านเนี่ยนะครับได้ทราบถึงรถยนต์ยี่ห้อ Mercedes AMG นะครับซึ่งทางบริษัท TTC Motor เนี่ยนะครับเราได้รับสิทธิ์ในการมีโชว์รูม AMGในชื่อว่าแบรนด์เซ็นเตอร์นะครับซึ่งเป็นโชว์รูมเนี่ยแห่งเดียวในเซาท์อีสต์เอเชียนะครับโดยที่แบรนด์เซ็นเตอร์เนี่ยจะเป็นโชว์รูมที่เราขายแต่รถยนต์ Mercedes AMG อย่างเดียวนะครับดังนั้นเราก็อยากให้ลูกค้าของเราทุกท่านเนี่ยนะครับได้มีโอกาสเข้าถึงหรือเข้าใจในเรื่องของสมรรถนะและความสามารถในการขับขี่หรือความสนุกเร้าใจในการขับขี่ของรถยนต์แบรนด์Mercedes AMG ให้มากที่สุดนะครับดังนั้นในครั้งนี้เนี่ยเราถึงเชิญสื่อมวลชนทุกท่านนะครับได้ขับรถในรถยนต์ AMG 7รุ่นนะครับจนถึง10คันนะครับยังไงก็ขอฝากโชว์รูม AMG ที่จะเกิดขึ้นใหม่นะครับในชื่อว่า AMG Brand Center นะครับจะอยู่ตรงพัฒนาการ45นะครับซึ่งอยู่ติดกับโชว์รูมของ Mercedes BenzTTC พัฒนาการนะครับแล้วของทาง TTC พัฒนาการเนี่ยจะมีอยู่2โชว์รูมนะครับที่พัฒนาการที่หนึ่งแล้วก็อีกที่หนึ่งจะอยู่ที่จังหวัดอุบลราชธานีนะครับก็ลูกค้าท่านใดสนใจในรถยนต์ Mercedes-Benz หรือรถยนต์ Mercedes AMG ที่มีขายอยู่นะครับก็ติดต่อได้นะครับทั้ง2ที่ตามที่เรียนกล่าวไว้ข้างต้นนะครับผมในกิจกรรมครั้งนี้คุณตูนต้องถือว่ารถยนต์เนี่ยหลากหลายรุ่นมากตั้งแต่เขาเรียกว่าจริงๆแบรนด์ AMG อย่างที่บอกก็คือเป็นการนำรถยนต์รุ่นต่างๆเนี่ยมาพัฒนามาโมดิฟายในเรื่องของเครื่องยนต์แล้วก็ช่วงล่างผมแบ่งอย่างนี้ดีกว่ารุ่นที่ไปทดสอบที่เป็นไฮไลท์เนี่ยมีทั้งรุ่นที่เป็นรุ่นประกอบในประเทศแล้วก็รุ่นที่นำเข้ามานะเอารุ่นประกอบในประเทศก่อนเรียกว่า CKD CKD เริ่มจากคันนี้คุณตูน Mercedes AMGC43 Formatic Coupe เป็นไงคุณตูนต้องขอบอกว่าคันนี้นี่เจ้าถ้าเป็น C Class นี่แน่นอนนะคนไทยเขาเรียกผูกพันกันมาอยู่พอสมควรแล้วและทีมคันนะเจ้า C Coupe เนี่ย
ต้องบอกว่าเป็นขวัญใจวัยรุ่นตอนนี้เลยทีเดียวเชียวเป็นสปอร์ตน้องเล็กสปอร์ตน้องเล็กฮะแล้วที่สำคัญนะคราวนี้ฮะต้องทางบอกว่าทางดีลเลอร์เนี่ยนำเจ้า C43 Formatic ครับเข้ามาขายพี่ต้นครับต้องบอกว่าแน่นอนรูปทรงข้างนอกเนี่ยมันเล้าใจอยู่แล้วเครื่องยนต์นี่ต้องขอบอกว่าแรงระดับเขาเรียกว่าแรงกำลังดีฮะกา390แรงม้าฮะเครื่องยนต์ขนาด V6 3.0 ลิตรนะครับซึ่งขอบอกว่าทำอัตราเร่ง0ถึง100เนี่ยได้เพียงครับ 4.7 วินาทีความเร็วสูงสุดนะครับ250กิโลเมตรต่อชั่วโมงอันนี้เขาแอบกระซิบมาอันนี้ตามกฎหมายจ้าตามกฎหมายตามกล่องจ้าตามกล่องนะครับขยับมาหน่อยรุ่นพี่ใช่บิ๊กเบิ้มอันนี้จะเป็นในโมเดลที่เรียกว่า GLC 43 Formatic Coupe นะครับต้องเขาบอกว่าคันนี้มนต์เสน่ห์ก็คือแน่นอนครับในตลาดรถ S เขาเรียกว่าผมใช้คำว่าเป็น SUV แล้วกันเป็น SUV แต่เป็นทรง Coupe นะเป็นทรง Coupe แล้วเขาเรียกว่าเป็นอีกหนึ่งนะฮะที่เขาเรียกว่าโมเดลที่ขนาดตัวธรรมดาผมขอใช้ว่าเป็น GLC ธรรมดาก่อนนะครับ GLC ธรรมดาเนี่ยก็สวยงามอยู่แล้วพอมาเป็น AMG ฮะและที่สำคัญนะพอมันเป็นคำว่า AMG ครับครับด้วยดีไซน์ปลายท่อยเสีย2ท่อนะครับแต่เป็นแบบ4ออกมาดูเหมือน4อ่ะแต่จริงปลายท่อมาสอนครับแม็ก AMG แบบ5ก้าน21นิ้วนะครับครับและที่สำคัญนะเครื่องยนต์นะมาขนาดด้วย6สูบครับ 3.0 ลิตร307แรงม้าครับแรงบิดอยู่ที่520นิวตันเมตรนะครับและที่สำคัญพี่ต้นระบบเกียร์นี่เป็น 9G Tronic ครับ9เกียร์ไปเลยจ้า9 สปีดไปเลยจ้า GG กันไปครับผมก็ถือว่าเป็นรถที่มีเสน่ห์ในรูปแบบของ SUV หรูในแบบ Coupe ในรุ่นประกอบในนี่ยังมีในตัวของ AMG ที่เป็น E-Class นะเป็น E53 เฮ้ยนะครับโอ้โหก็ถือว่าเป็นเขาเรียกว่าเป็นรุ่นที่ใหญ่ขึ้นมาหน่อยใหญ่ขึ้นมาในแบบซีดานนะฮะแล้วก็เขาเรียกว่าการตกแต่งก็ในสไตล์ AMG อย่างที่เรียนไปนะครับผมรวมถึงเขาเรียกว่าการรูปแบบของเขาเนี่ยแม้จะเป็นรถใหญ่นะแต่ก็มีสัดส่วนที่เป็นคูเป้เพราะ E-Class ต้องเขาบอกว่าเป็นรถระดับเขาเรียกว่าผู้บริหารหน้าใหม่ไฟแรงนิดนึงนอกจากปลายท่อนะท่อให้เสียแต่ปลายคู่แล้วก็สปอยเลอร์หลังด้านบนนะฮะครับรวมถึงล้ออันลอยแล้วก็การตกแต่งห้องโดยสารแบบที่เรียกว่าสปอร์ตอ่ะได้ก็ถือว่าช่วยให้รถในระดับซีดานหรูเนี่ยดูสปอร์ตเต็มขั้นขึ้นมาได้แล้วถ้าพูดถึงเขาเรียกว่าพี่ครับแล้วรถประกอบไทยเนี่ยภายในมันจะเป็นยังไงครับต้องขอบอกเลยแฟนๆ AMG เนี่ยจะชอบมวลเสน่ห์ภายในตรงนี้พี่ต้นครับด้วยที่เบาะต่างๆเนี่ยจะปั๊มเป็น AMG หัวเกียร์ต่างๆก็จะแบบเขาจะมีเพจต่างๆที่เป็น AMG ต้องขอบอกครับตัวประกอบไทยก็มีนะครับนี่ส่วนรุ่นที่เป็นรุ่นนำเข้าหรือเป็นรถ CDU ครับครับก็มีหลากหลายโมเดลครับในคาราวานครั้งนี้นะฮะไม่ว่าจะเป็นคันนี้คุณตูน Mercedes AMG CLA 45 Formatic แล้วก็นี่เลย Mercedes AMG A45 Formatic ต้องขอบอกว่า2คันนี้2คันเล็กตัวจี๊ดตัวจี๊ดตัวแรงครับแล้วที่สำคัญผมแอบเอียงไปฝั่งที่ A45 มากครับเพราะเป็นผมเป็นคนชอบ เขาเรียกว่าฮอตแฮทอยู่แล้วนะครับแล้ว A45 เนี่ยผมได้มีโอกาสไปลองขับมามันเขาเรียกว่ามันเป็นรถที่ถ้าท่านผู้ชมเนี่ยชอบนะควรต้องซื้อเพราะว่ามันเป็นรถที่เล็กขับง่ายด้วยซุ้มเสียงต่างๆครับมันจะตอบโจทย์ความสนุกในวันหยุดของคุณมากๆเลยหลังติดบอร์ดของแท้นี่ของแท้ของแท้เลยอันนี้แรงมากนะท่านผู้ชมแรงไม่แรงเนี่ยก็ต้องบอกว่าเครื่องยนต์เนี่ยเป็น AMG ทั้งตัวอันนี้คือเป็นซินเทอร์โบ 2.0 นะฮะอยู่ที่380แรงม้าแล้วก็มีเกียร์เป็น7 สปีดครับผมชุดแต่งรอบคันนะครับขับเครื่อง4ล้ออ่ะใช่ก็เรียกว่าเป็นแฮชแบ็กทรงสูงจะพร้อมตะกุยแบบโดดเป็นกบอ่ะใช่แต่ท่านผู้ชมเมื่อกี้คือ A45 แล้วนะครับถ้าท่านผู้ชมชอบสไตล์เก๋ง4ประตูหน่อยก็เชียร์เลยครับเป็น CLA นะครับเป็น45 AMG ใช่ไหมใช่เครื่องส่งเครื่องเสียงอะไรที่ให้มาในรถก็ถือว่าดีนะครับรวมถึงหลังคาแบบพาโนรามิกซันรูฟก็เปิดได้ด้วยระบบไฟฟ้ารถที่ไซส์ไม่ได้ใหญ่นะแต่เรียกว่าจัดเต็มในเรื่องของความหรูความแรงแล้วก็ความเพลิดเพลินในห้องโดยสารเพราะยังมีระบบเขาเรียกว่าระบบช่วยเหลือผู้ขับไม่ว่าจะเป็นระบบเบรกแบบ Active กล้องมองภาพรอบคันหรือว่าระบบDynamic Select ที่เป็นโหมดการขับสามารถเลือกได้ก็เรียกว่าเป็นรถเล็กแต่ก็มีอะไรต่างๆให้เล่นให้ทุกกระทิกให้ผู้ใช้ได้เล่นแล้วก็ได้ใช้งานจริงๆบนถนนเพราะ Dynamic Select เนี่ยก็หมุนไปเป็นสปอร์ตคอมฟอร์ตนู่นนี่นั่นเนี่ยแน่นอนฮะฟีลเปลี่ยนเสียงท่อเปลี่ยนเลยนะพวกนี้ถูกต้องก็เรียกว่าสนุกอ่ะได้ใช้งานจริงๆก็ถือว่าเพลิดเพลินแล้วก็อย่างที่บอกเรื่องซุ้มเสียงก็เป็นเรื่องสำคัญช่วงหน้าคุณตูนครับผมช่วง C boxing นะเป็นไฮไลท์ของทริปคาราวานครับผมนี้กับ Mercedes
AMG ในตัว GTC นี่ซึ่งถือว่าเป็นรถที่หลายๆคนตระกูล GT อ่ะตระกูล GT นั้นก็เรียกว่าเป็นสปอร์ตแบบพีคสุดอ่ะครับนะฮะหลายคนก็จัดให้เป็นทำเนียบรถในฝันเลยทีเดียวช่วงหน้ารถคันนี้น่าสนใจแค่ไหนติดตามกันครับครับผม